หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดในการว่ากล่าวตักเตือนให้อีกฝ่ายไม่พอใจหญิงสาวคนหนึ่งทำงานในออฟฟิศเธอมีตำแหน่งไปถึงหัวหน้าแผนกเธอรู้สึกดาวมากเลยกับการทำงานด้วยว่าลูกน้องของเธอทั้งๆที่สอนงานแล้วงานก็ยังมีปัญหาเธอก็ว่ากล่าวตักเตือนในฐานะหัวหน้าเพื่อไม่ให้เจ้านายเหนือกว่ามาด่าว่าเพราะว่าจะเป็นการที่ว่ากล่าวรุนแรงกว่าที่เธอตักเตือนไปแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องจะไม่พอใจแถมเอาเธอไปนินทาเพราะคำนินทาก็ย้อนกลับมาเข้าหูเธอว่าเธอเป็นหัวหน้าที่อวดดีทั้งเก่งรู้เรื่องตลอดทั้งที่เธอไม่เคยคิดว่าเธอเก่งเลยเธอไม่เคยกักงานมีอะไรเธอก็สอนไปหมดผิดก็ว่าผิดดีก็ชมทำให้เธอเสียใจมากเธอพยายามที่จะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันก็คือในเรื่องงานถ้าเขาทำไม่ดีเธอจะกล่าวตักเตือนหากไม่แก้ไขเธอก็จะรีดเป็นรายการไว้เพื่อว่าตอนประเมินเธอจะประเมินตามจริงโดยยกเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นรูปธรรมและตอนที่คุยกับหัวหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปเธอก็จะแจ้งเธอได้พยายามตักเตือนปรับปรุงการทำงานของลูกน้องอย่างไรและผลที่ได้พอไหวหรือเปล่าถ้าเขาเขียนไม่ได้แล้วมันเสียหายต่อการทำงานก็จะปรึกษาหัวหน้าเพื่อที่จะออกใบเตือนและหากหนักข้อขึ้นก็อาจจะเชิญออกไปส่วนเรื่องการนินทาเธอจะไม่เอามาคิดเพราะการนินทาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ลูกน้องมักจะนินทาหัวหน้าคงไปห้ามไม่ได้พร้อมกันนี้เธอก็ได้พยายามปรับตัวเองเธอเลือกว่าเธอจะเป็นหัวหน้าแบบไหนแบบแรกคือเป็นหัวหน้าที่เป๊ะเคร่งระเบียบใช้อำนาจที่มีอยู่ว่ากล่าวตักเตือนและไม่สนใจเรื่องหยุมหยิมหนึ่งเรื่องการนินทาโดยวางตัวเป็นมืออาชีพไม่ได้การกล่าวตักเตือนชอบทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจแม้จะทำถูกหรือมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำก็ตามและเธอก็เปลี่ยนคำพูดเธอจะไม่ว่ากล่าวโดยใช้คำพูดที่เข้มงวดเกินไปนักเธอจะใช้คำพูดสบายๆอย่างเช่นมีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้ติดขัดอะไรให้มาบอกพี่ได้นะซึ่งจะทำให้ลูกน้องไม่รุนลานเกินไปหรืออีกประเภทหนึ่งทำตัวเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนซะเลยทำตัวสนิทสนมกับลูกน้องและได้ใจลูกน้องมามีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องโดยไม่ต้องมานินทารับหลังการทำแบบนี้ถือเป็นการซื้อใจเขาให้ได้ก่อนเวลาเขาทำผิดก็เตือนแบบอ้อมมีเทคนิคที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเธอเบ่งอำนาจแต่โน้มน้าวให้เขาอยากให้ความร่วมมือกับเธอเลือก2วิธีการมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแต่เธอเลือกที่จะมาผสมผสานกันคือเป็นหัวหน้าที่เคร่งครัดในขณะเดียวกันเธอก็ผ่อนบ้างโดยใช้คำพูดคำเตือนแบบอ้อมๆมีเทคนิคที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้โดนตำหนิแม้ว่าเขาจะทำงานล่าช้าก็ตามเพียงแค่เปลี่ยนมายด์เซตตัวเองและเปลี่ยนคำพูดเราก็จะได้ใจลูกน้องแล้วค่ะ